สวัสดีครับ Entertainment Now มาแล้วครับวันนี้ท็อปมีนัดคุยกับศิลปินจากค่าย Kicks Record นะครับผมเป็นศิลปินคนล่าสุดเบอร์3ของค่ายจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปเจอกับน้องเลยดีกว่าครับขอต้อนรับกัญชลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ฉันยินดีไปส่งเธอแต่ฉันยินดีอยู่ในฐานะคนขับรถคนไปรับคนไปส่งฉันเธอไปหาเขาบอกแล้วนาทีเราอยู่ในฐานะคนขับรถไม่มีใครเลยสักคนไม่ได้เป็นมากกว่านั้นแต่ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่ยังมาใช้บริการเดี๋ยวให้การทักทายเพื่อนๆหน่อยครับผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับกัญชลีจาก Kicks Record นะครับเป็นศิลปินคนที่3ของค่ายนะครับโอเคเป็นน้องใหม่คนล่าสุดเลยถูกไหมครับผมใช่ครับมาพูดถึงการเดินมานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่ากับซิงเกิลปกติแล้วศิลปินเนี่ยจะมาปล่อยซิงเกิลทีละเพลงหรือไม่ก็มาแบบปิดอัลบั้มแต่ว่าอันเนี้ยมาแบบด้วยการเดบิวต์2เพลงติดถูกไหมครับใช่ครับทำไมถึงโปรโมททีเดียว2เพลงเลยครับผมใช่ครับเอาความจริงไหมครับครับผมก็คือพี่แทนชอบเพลงหนึ่งครับพี่คัทชอบเพลงหนึ่งครับแล้วก็ตัดสินใจกันไม่ได้ลงกันไม่ได้ใช่สุดท้ายก็เลยปล่อยคู่เลยสองเพลงครับโอเคครับผมเป็นเรื่องของท่านประธานนั่นเองแต่ว่าเห็นบอกว่าใช้เวลาปุ๊บเร็วมาก1วันผ่านเลยทำไมอ่ะครับเพลงสองเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่ถูกเก็บมาโดยตลอดจนมันมีวันนึงของค่ายครับชื่อว่าวันเดโมเดย์ครับเป็นวันที่เราจะเอาเดโมทั้งหลายที่เราเคยส่งให้พี่แทนพี่คาร์ดฟังเนี่ยมาเปิดรวมกันซึ่งแบบ20เพลงกับเพลงอะไรเงี้ยครับ20กว่าเพลงใช่2เพลงเนี่ยโดนใจของทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นเลยครับผมก็เป็นเพลงที่แบบมีสไตล์ต่างกันโดยชัดเจนเหมือนกันครับผมแล้วถือว่า2เพลงนี้มีความเป็นตัวกันมากน้อยแค่ไหนครับเป็นตัวผมมากๆเลยครับแบบมากอาจจะมากเกินไปมากเกินไปเลยอย่างแบบเพลงลอจิซาวเป็นเพลงที่ส่งไปเป็นเพลงที่2ที่3ซึ่งเป็นเพลงที่พี่แทนชอบมากเป็นเพลงโปรดเขาเลยแล้วก็เพลงสถานะคนขับรถคนขับรถเป็นเพลงโปรดของพี่คัตโตครับครับผมไม่รู้ทำไมถึงเป็นเพลงโปรดนะอาจจะโดนใจหรือเปล่าพี่คัตโตยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับครับใช่แอบถามนิดนึงพี่คัตโตกับพี่แทนทำงานด้วยเป็นไงดุไหมครับคำตอบนี้ต้องคิดเยอะๆหน่อยจะผุนผันทันแล่นต่อไปเอ๊เดี๋ยวจะกลับไปที่ค่ายแล้วจะอยู่กันลำบากนะครับผมอยู่ยากเอาครับผมพี่แทนจะเหมือนเป็นมัมหมีพี่แทนจะเป็นมัมหมีแบบจะดูแบบนุ่มนิ่มดูเป็นแบบเป็นซอฟๆคุณแม่ส่วนตอนพี่คัตโตะเหมือนเป็นแบบคุณพ่อแสดงว่าพี่คัตโตะดุครับจริงๆแล้วทำงานอาจจะไม่เรียกว่าดุแต่ว่าเขาค่อนข้างมีความขึงขังประมาณนึงในการแนะนำแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดคือแบบมันถูกต้องหมดเลยมีความสุขุมมีความนิ่งใช่มีความสุขุมนิ่งกว่าพี่แทนเขาจะตามใจลูกๆเขาตามใจใช่อย่างแบบเพลงลอจิซอลครับผมไปแบบตะล่อมพี่แทนครับแทนผมอยากฟีดกับพี่อูปิมลานดอกไม้มากเลยทำไมถึงอยากฟีดกับพี่อูปิมลานดอกไม้อะเกิดอะไรขึ้นนะทุกครั้งที่เพลงมันพูดถึงการโคจรมาเจอกันของคน2คนนะครับเหมือนกับเราเป็นจิ๊กซอของอีกคนนึงคนนึงก็เป็นจิ๊กซอของเรามาต่อเติมกันอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าถ้ามีเสียงผู้หญิงมาตอบรับเสียงผู้ชายน่าจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับผมก็เลยทำไมต้องเป็นพี่อูปิมเพราะเป็นแฟนคลับครับอ๋อเป็นแฟนคลับพี่อูปิมใช่แล้วแล้วก็คิดว่าเสียงพี่อูปิมเหมาะกับเพลงอย่างนี้มากไม่มีใครเหมาะเท่านี้อีกแล้วพูดถึง MV ดีกว่า Mood and Tone ไปในทางค่อนข้างแบบย้อนยุคหน่อยไปในยุคของ80 Vintage หน่อยทำไมถึงอยากได้เป็นฟีลลิ่งมูดประมาณนั้นนะครับซึ่งไปแทนพี่คัตโตะมองว่าเพลงเนี่ยด้วยความที่เพลงมันค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็มีความมินิมอลสูงก็เลยรู้สึกว่าเราใช้เป็นโทนกล้องฟิล์มถ่ายเก็บฟุตเทจของแบบความสัมพันธ์ของคน2คนอะไรเงี้ยครับน่าจะให้มูดที่มันดีแล้วก็ได้พุ่มกับเป็นน้องแพรไพลินมากำกับน้องเพิ่งอายุ16ปีเองเฮ้ยมากำกับเพลงนี้2เพลงสถานะก็กำกับลอดิซอก็กำกับพุ่มกับ MV 2เพลงนี้คืออายุ16เหรอฮะใช่ครับแล้วใช้เทคนิคลองเทคด้วยเนี่ยนะฮะได้คุยกับเขาไหมว่าไอเดียมันมาจากอะไรตอนแรกมาจากลอดิซอเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าเป็นการอยากให้แบบถ่ายเก็บฟุตเทจของคน2คนแบบอยู่ด้วยกันอะไรครับมีความสุขด้วยกันแล้วก็เป็นการตัดยำภาพมารวมกันดังนั้นเพลงสถานะคนขับรถที่จะปล่อยออกมาพร้อมกันเนี่ยไม่อยากให้ใช้เทคนิคเดียวกันทางน้องแพรก็เลยเสนอว่างั้นเป็นลองเทคไหมซึ่งลำบากอีกเพราะว่าเวลาที่เราเลือกถ่ายเป็นช่วงสนธยาครับช่วงแบบช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินในช่วงนั้นมันค่อนข้างมีเวลาแก๊ปเวลาจำกัดมากไม่เกินชั่วโมงนึงดังนั้นเราถ่ายได้ประมาณ3เทคแต่ออกมาโอเคมากการฝากซิงเกิลนี้หน่อยครับผม2ซิงเกิลเลยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามกันช่องทางไหนบ้างครับครับผมก็ขอฝากเพลง Lost Jigsaw นะครับ
ับแล้วก็สถานะคนขับรถนะครับผมสามารถฟังได้ที่ YouTube Kick Record นะครับแล้วก็ True Music Streaming นะครับผมส่วนกันนะครับก็ติดตามกันได้ที่ IG กันชาลีมี E 3ตัวนะครับ TikTok Facebook ก็กันชาลีครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับที่เกียรติมาพูดคุยในรายการ Entertainment Now นะครับเอาละครับวันนี้ Entertainment Now เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เวลาดีๆแบบนี้วันนี้ผมและน้องกันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน29